ในยุคนี้มีสูตรการอดบำบัดเพื่อสุขภาพหลายอย่างนะครับอาจจะเรียกว่าคุมอาหารก็ได้ไม่ว่าจะเป็น IF นะครับหรือว่าจะเป็น5ต่อ2นะฮะหรือ Eat Stop Eat มีหลายอย่างเลยนะครับซึ่งการจะคุมอาหารยังไงหรืออดบำบัดยังไงให้ไม่เสียสมดุลจนวุ่นวายเนี่ยนะครับต้องดูตรงนี้ครับ1เลยรู้เขาและรู้เรานะครับรู้เราคือเรามีโรคประจำตัวอะไรมั้ยอย่างเช่นถ้าเราเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันหรือนะครับบางทีเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของไทรอยนะครับหรือเป็นโรคที่ต้องกินยาแบบที่คุมอาหารลำบากเนี่ยก็ต้องดูกันนะฮะต้องปรับให้เหมาะรู้เขาอีกก็คือว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวดหมู่การคุมอาหารให้เราเนี่ยครับเราจะเลือกชนิดไหนเลือกแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องเลือกในเรื่องของว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์หรือเหมาะกับการงานของเรายังไงบ้างสมมุติว่าถ้าเราจะเลือกอด 16-8 แต่เราดันทำงานกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องดูให้ดีมันก็มีอีกหลายแบบนะครับที่เป็นตัวที่ช่วยเรียกว่าทดแทนชดเชยได้ครับมีรายงานเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ IF และโรคหัวใจฟังดีๆนะครับคือรายงานอันเนี้ยเป็น study หรือการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ยังไม่ได้มี peer review peer review คือมีการแบบเรียกว่า scrutinize หรือการตรวจสอบแบบจากผู้เชี่ยวชาญเยอะนะฮะแต่มันก็มีรายงานออกมาว่านะครับมันมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างการทำ IFIF ในที่นี้ก็คือ intermittent fasting หรือการผมเรียกง่ายๆแล้วกันคืออดเป็นช่วงๆเวลานะครับอดบ้างหิวบ้าง IF เนี่ยครับเขาบอกว่ามีผลเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจนะครับในคนที่ทำ IF เนี่ยแต่ว่ามันมีคีย์เวิร์ดอยู่นะหรือว่ามันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงก็คือถ้า IF หนักเกินไปคำว่าหนักฟังดีๆนะครับในรายงานฉบับนี้ก็คือบอกว่า IF เนี่ยใน24ชั่วโมงเนี่ยนะครับหลายคนจะใช้วิธีที่เรียกว่ากินแค่8ชั่วโมงมีวินโดว์นะฮะหรือเป็นช่วงนาทีทองของการกิน8ชั่วโมงเขาเรียก16กับ8รวมกันแล้วเป็น24ชั่วโมงถูกไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาฉบับนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าเรา IF น้อยลงไปหรือพูดง่ายบีบช่วงนาทีทองของการกินเนี่ยให้เหลือยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งน้อยกว่า8เท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจเท่านั้นรายงานบอกไปเลยนะฮะว่าเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจแบบน่าตกใจเป็นดับเบิ้ลริสก์เลยนะฮะ 91%นะครับซึ่งอันนี้อย่างที่บอกไปย้ำว่ามันยังเป็นรายงานที่ต้องอาศัย peer review อีกนะครับแต่เราก็ฟังหูแล้วก็ไว้หัวอย่าไว้หูนะฮะเราต้องคิดต่อเพราะว่าการที่อดมากเกินไปบางทีมันมีผลจริงๆครับคุณผู้ชมเพราะการอดคือความเครียดความเครียดคือ stress stress จะนำไปสู่ฮอร์โมนเครียดหรือคอร์ติซอลซึ่งสามารถที่จะทำให้ร่างกายพังได้หรือเสียสมดุลได้ครับการทำ IF ผิดการคุมอาหารผิดชีวิตเปลี่ยนครับคุณผู้ชมเพราะว่า1เลยร่างกายของเราอยู่ได้ด้วยอาหารจำง่ายๆครับเราทุกคนรู้ว่าร่างกายเราคล้ายกับรถยนต์นะครับมันต้องอาศัยเชื้อเพลิงในการอยู่รอดไม่ว่าเชื้อเพลิงนั้นจะเป็นไฮโดรเจนหรือจะเป็นไฟฟ้าหรือจะเป็นแบบแก๊สโซฮอล์ก็ตามร่างกายเราขาดอาหารไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราจะอดนะฮะนั่นเท่ากับว่าเราสร้างความเปลี่ยนแปลงในแง่ความเครียดให้ร่างกายละนะครับและถ้าอดมากเกินไปร่างกายจะพยายามสู้กลับครับเขาจะสู้กลับนะชีวิตสู้กลับมีจริงคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสู้กลับของร่างกายอย่างเช่นนะครับร่างกายนอนไม่หลับร่างกายขาดน้ำนะฮะร่างกายเครียดความดันขึ้นหรือบางทีเกิดอาการที่เรียกว่ากรดไหลย้อนเพราะว่ากรดมันดันขึ้นมาลมมันตีขึ้นมาผ่านหูรูดตรงหลอดอาหารขึ้นมานะครับหรือในบางคนเนี่ยอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเสียสมดุลของเกลือแร่โซเดียมต่ำขาดโซเดียมโพแทสเซียมต่ำหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับพอโซเดียมต่ำเนี่ยกล้ามเนื้อส่วน proximal หรือกล้ามเนื้อส่วนต้นแขนต้นขาก็ไม่มีแรงได้นะฮะหรือบางคนอาจจะไม่มีสมาธิหงุดหงิดฉุนเฉียวหน้ามืดเป็นลมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นกลไกธรรมชาติของร่างกายที่เมื่ออดแล้วร่างกายก็จะพยายามสู้หรืองัดกลับหรือบางทีถ้างัดกลับไม่ได้ก็เรียกว่าพังไปเลยครับการอดอาหารการคุมอาหารการทำ IF ที่ดุเดือดเกินไปหรือมากไปมีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มันมีการคุมอาหารแบบที่เรียก alternate day คือกินวันหนึ่งอดวันหนึ่งวันที่อดเนี่ยก็คือเรียกว่ากินแต่ซุปเลยครับเหลือแค่600หรือ500กิโลแคลอรี่หรือมันมีโหดกว่านั้นอีกก็คืออาทิตย์หนึ่งหยุดกินเลย24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยการทำให้ร่างกายอดอาหารขาดอาหารเป็นวันวันหยุดไปเป็นหลายชั่วโมงหรือช่วงที่นานเกินไปทำให้เกิดโรคกระเพาะได้ครับทำให้กระเพาะอาหารทำให้กรดไหลย้อนถูกกระตุ้นขึ้นมาทำให้มีอาการแสบร้อนหรือแม้แต่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะก็ยังได้
หรือใดบางท่านนะครับอาจจะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าน้ำตาลตกน้ำตาลต่ำหรือไฮโปไกลซีเมียจนหน้ามืดเป็นลมล้มคว่ำลงไปล้มตึงลงไปได้ครับทิปส์ง่ายๆหรือว่าเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการคุมอาหารให้ดีนะครับนั่นก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องคุมแบบผิดหลักธรรมชาติอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับคุณผู้ชมว่าหลักธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องใช้ชีวิตตามแสงสว่างนะแสงสว่างที่ว่าคือแสงอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นการคุมอาหารที่ดีก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มีแสงสว่างเราสามารถทำกิจกรรมได้ทำงานได้เรียนหนังสือได้นะครับถ่ายรายการได้นะฮะหรือทำงานวิจัยอะไรได้กินได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พระอาทิตย์ตกแสงสว่างจากสุริยานั้นดับไปแล้วหรือพระอาทิตย์ดับไปแล้วเนี่ยนั่นเป็นเวลาที่ไม่ควรกินไม่ควรทำกิจกรรมอย่างอื่นและนอกจากอย่างเดียวฮะนอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอดอาหารที่ดีก็คือการอดตามแสงสว่างการอดตอนกลางคืนพูดง่ายๆอีกอันนึงเลยนะครับง่ายของง่ายอีกก็คือไม่ควรกินกลางคืนนั่นแหละครับกลางคืนนี่แหละคือเวลาที่ฟาสติ้งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะอยากอดสมมตินะฮะคนที่อยากอด IF ช่วงแรกยังไม่อยากแนะนำให้อดแบบ 16-8 นะครับอยากให้อดอย่างน้อย12ชั่วโมงพูดง่ายๆขอวัดครึ่งกรรมการครึ่งคือ 12-12 ก่อนคำว่า12นั่นก็คืออย่างเช่นอดตั้งแต่2ทุ่มนะครับไปจนถึง8โมงเช้าค่อยเริ่มกินอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยได้นะฮะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าอดแบบให้ดีให้ไม่พังให้ไม่เสียสมดุลคืออดแบบที่ไม่กินกลางคืนอดแบบที่ไม่ย้อนแย้งกับธรรมชาตินะครับนั่นคืออดตอนกลางคืนแหละครับดีที่สุดครับจริงๆในเรื่องของการกินตามกรุ๊ปเลือดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนด้วยนะครับก็มีการรายงานออกมาในหลายรายงานนะครับมีทั้งรายงานทั้งโปรและคอนบางอันก็บอกไม่เกี่ยวเลยนะครับนะฮะแล้วก็บางอันก็บอกมันก็อาจจะมีผลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าอันนี้เนี่ยเรื่องกรุ๊ปเลือดเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าแล้วแต่คนนะครับลังเนื้อชอบลังยาแต่วิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือว่ากินให้ไม่มากเกินไปไม่มากกว่าสิ่งที่เราใช้นะครับแล้วมันจะไม่เก็บและที่สำคัญเลยก็คือว่าอย่าทำกิจกรรมกินในช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วนั่นน่ะดีที่สุดเลยครับเทรนด์นี้เดี๋ยวนี้หันไปทางไหนก็มีหลายคนที่เรียกว่าอดอาหารหรือว่าคุมอาหารหรือทำ IF หรือทำคีโตหรืออะไรตัวนี้อะไรกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร16-8 5-2กิน5วันเว้น2วันก็ได้นะฮะหรือบางคนก็ตรงกันข้ามนะครับ IF ก็คือ intensely feeding กินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่พอนะฮะซึ่งการที่จะดูแลตัวเองให้ดีในการคุมอาหารเนี่ยครับมันอยู่ที่ว่า1นอกจากวินัยแล้วเนี่ยครับเราจะต้องรู้จักตัวเองว่าเราไม่มีข้อห้ามในการคุมอาหารด้วยอย่าลืมนะครับว่าโรคบางโรคเนี่ยถ้าเราไปคุมอาหารมันมากแล้วมันอาจจะกำเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเทคนิคเลยก็คือว่าเราไม่ควรที่จะคุมอาหารหรือว่าทำให้มันผิดธรรมชาตินานเกินไปการคุมอาหารหรือ IF เนี่ยควรทำเป็นช่วงๆดีกว่าทำตลอดชีวิตถ้าอยากจะทำ IF ตลอดชีวิตนะง่ายที่สุดอย่างที่บอกไปแล้วนะครับนั่นคือการไม่กินมื้อค่ำหรือมื้อดึกนั่นแหละครับเราสามารถทำได้ตลอดชีวิตเลยแล้วง่ายในง่ายอีกนะฮะสรุปไว้ที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมครับทำแบบพระครับคุณผู้ชมพระเนี่ยท่านทำ IF มาตั้งนาน 2,500-2,600 ปีแล้วนั่นคือไม่ฉันวิกาลโภชนาเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราทำแบบพระได้เลยครับนั่นคือ IF พระท่านไม่ฉันวิกาลโภชนาเราก็ไม่กินมื้อค่ำยามราตรีแค่นั้นเองครับ